เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะเป็นโจทย์เรื่องปรากฏการคลื่นในข้อที่88ค่ะข้อนี้โจทย์บอกว่ามุมวิกฤตเซต้าซีของแสงที่เดินทางจากแก้วซึ่งมีค่าดัชนีหักเห 1.5 ไปยังน้ำซึ่งมีค่าดัชนีหักเห 1.3 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ช้อยที่1นะคะอาร์คไซด์ 0.65 ข้อที่2อาร์คไซด์ 0.76 ข้อที่3อาร์คไซด์ 0.87 ข้อที่4อาร์คไซด์ 0.92 ค่ะสำหรับในข้อนี้ไม่ยากเลยเราดูเหมือนเดิมค่ะโจทย์ถามหาว่ามุมวิกฤตเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะซึ่งเราก็รู้ว่ามุมวิกฤตเนี่ยคือมุมตกกระทบใช่ไหมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหหรือมุมเซต้า2เนี่ยเท่ากับ90องศาพี่ก็จะได้ว่าจากกฎของสเนลไซน์เซต้า1หารไซน์เซต้า2จะเท่ากับ n 2ส่วน n 1ใช่ไหมที่พี่เลือกมุมเลือกคู่ระหว่างตัวเซต้ากับ n เพราะว่าจดให้ดัชนีหักเหมานั่นเองทีนี้พี่ก็แค่แทนค่าค่ะมุมตกกระทบคือเซต้า1เนาะก็จะเป็นไซน์เซต้า c หารไซน์90ไซน์90คือ1งั้นพี่ก็ไม่เขียนเลยนะคะทีนี้เขาบอกว่าเดินทางจากไหนไปไหนนะเดินทางจากแก้วไปยังน้ำแสดงว่าที่แก้วเนี่ยเป็น n 1ตรงนี้จึงเป็น n 1ส่วนไปยังน้ำน้ำเป็นตัวกลางที่2ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น n 2เราก็จะได้ว่า n 2คือ 1.3 n 1คือ 1.5 จึงได้เป็น13หาร15นั่นเองซึ่ง13หาร15มีค่าเท่าไหร่ล่ะเราลองมาคิดเลขกันดูนะคะ13หารด้วย15จะ0 0ใส่จุดตรงนี้เพิ่ม0อีก1ตัวดูสิมันก็จะประมาณ8ใช่ไหม8คูณ5 40ทดไป4 8 1 8เป็น12 10ตรงนี้7ประมาณ6ประมาณ 0.8 กว่าๆเราไม่ต้องคิดถึงตรงนี้ก็ได้นะคะใช่ไหมก็คือประมาณ 0.8 กว่าๆซึ่งถ้าเราไปดูที่ช้อยเนี่ยจริงๆมันมี 0.6 กว่าๆ 0.7 กว่าๆ 0.8 กว่าๆ 0.9 กว่าๆเราก็รู้ได้ละพี่ขอเขียนเป็น 0.8 กว่าๆนะคะก็คือเราไม่ต้องคิดเลขละเอียดหรอกเราดูจากช้อยแล้วช้อยมันก็ห่างไปอยู่พอควรแล้วก็คิดอย่างนี้ได้เลยจะได้ทำในข้อสอบได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้พี่ก็จะได้แล้วว่าเซต้า 4 จะเท่ากับอาร์คไซน์ของ 0.8 กว่าๆนั่นเองซึ่งพบว่าตรงกับช้อยที่3นั่นเองค่ะก็คือ0อาร์คไซน์ 0.87 นั่นเองค่ะเรามาสรุปกันนะคะในข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามหาว่ามุมวิกฤตจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งเรารู้ว่ามุมวิกฤตหาได้จากมุมมันก็คือมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหเท่ากับ90องศาพี่จึงตั้งกฎของสเนลขึ้นมาก็คือไซน์เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2เท่ากับ n 2ส่วน n 1โดย n 2ก็ต้องเป็นของตัวกลางที่2ก็คือน้ำเท่ากับ 1.3 n 1คือของแก้วเป็นตัวกลางที่1ก็คือ 1.5 พี่จึงได้ว่าไซน์เซต้า 4 เท่ากับ 1.3 หาร 1.5 ที่ไม่เขียนไซน์เซต้า 2เพราะว่าเซต้า 2 เท่ากับ 90 และไซน์ 90 เท่ากับ 1พี่จึงไม่เขียนเลยทีนี้ก็แค่หาว่าไซน์เซต้า 4 เท่ากับ 13.15 ขอแพ้13ส่วน15แล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่า13หาร15ได้เท่าไหร่คิดแค่ตำแหน่งเดียวก็พอจะได้ว่าประมาณ 0.8 กว่าๆซึ่งช้อยมันก็ห่างเราจึงได้ว่าเซต้า 4ประมาณเป็นอาร์คไซน์ 0.8 กว่าๆซึ่งมีเพียงแค่ช้อยเดียวนั่นเองก็คือช้อยที่3ในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่3นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ชุบ